สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเดปันวิทย์และนี่คือ The People Special เรื่องราวจากผู้คนตอนพิเศษสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2สวัสดีคุณผู้ชมครับคุณกำลังอยู่กับเดปันวิทย์และนี่คือ The People Special ครับวันนี้วันที่ลงคลิปนะครับคือวันที่21เมษายนนี่คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ครับอดีตกษัตริย์ของอังกฤษที่เพิ่งจากเราไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังถูกบันทึกในสตินะครับว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษและนานเป็นอันดับ2ของโลกเลยครับรองจากพระเจ้าหลุยส์ที่14นั่นก็คือ70ปีนะครับซึ่ง The People จริงๆแล้วเรื่องราวของควีนอลิซาเบธเนี่ยนะครับอลิซาเบธที่2เนี่ยช่องของเราเนี่ยทำหลายหนแล้วนะครับตั้งแต่รอบตั้งแต่ปีก่อนหลายๆปีนะครับเรื่องราวของควีนเนี่ยถูกทำหลายครั้งแล้วซึ่งถ้าใครติดตามมาตลอดนะครับเคยมีซีรีส์อลิซาเบธด้วยที่พูดถึงเรื่องราวของควีนอลิซาเบธที่ค่อนข้างละเอียดแต่สำหรับใน The People ตอนนี้ครับเราจะพูดถึงจะขอเน้นไปที่ช่วงเวลาเรียกว่าในรัชสมัยของควีนอลิซาเบธครับหรือพูดง่ายๆครับว่านี่คือช่วงประวัติศาสตร์ตั้งแต่เรื่องราวของควีนกับประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับตลอดรัชสมัยของควีนเพราะฉะนั้นนะฮะโดยเนื้อหามันจะไปโฟกัสตั้งแต่ปี1952คือปีที่ควีนขึ้นของราชกลายเป็นพระราชินีนาถจนถึงปี2022คือปีที่ควีนสวรรคตและเป็นการสิ้นสุดรัชสมัยอลิซาเบธนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวส่วนสมัยวัยเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรับทราบรับรู้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะมามองรีเจน่าหรือรีเจนยุคสมัยของควีนอลิซาเบธนะครับเราก็มาปูพื้นฐานกันเล็กๆ เป็นการย้อนทวนนิดนึงครับพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับมีชื่อว่าอลิซาเบธอเล็กซานดราแมรี่ครับซึ่ง อันนี้เป็นชื่อจริงนะครับแต่ว่าชื่อเล่นเนี่ยชื่อลิลิเบธนะฮะเป็นพระธิดาองค์โตนะครับของเจ้าชายจอร์จหรือจริงๆแล้วชื่อจริงๆคือเจ้าชายอัลเบิร์ตนะครับในยุคแห่งยอร์กส่วนพระมารดาของพระองค์เนี่ยเป็นสามัญชนเป็นจากตระกูลขุนนางสกอตที่ชื่อว่าอลิซาเบธโบลไลออนนะฮะพระนางควีนอลิซาเบธเป็นหลานของพระเจ้าจอร์จที่5ครับราชินีแมรี่แห่งเทคซึ่งถามว่าพระราชินีอลิซาเบธเนี่ยเจ้าหญิงอลิซาเบธตอนประสูติเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของราชวงศ์ไหมก็ต้องบอกว่าเกือบครับแต่ว่าไม่ได้สำคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วการเกิดของเจ้าหญิงอลิซาเบธก็เป็นเพียงแค่การเกิดของเจ้าหญิงคนหนึ่งครับเพราะว่าพระบิดาของพระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะราชทายาทครับเป็นเพียงในยุคแห่งยอร์กซึ่งเสด็จลุงของพระองค์นะครับก็คือเจ้าชายเดวิดได้เป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งต่อมาเจ้าชายเดวิดเนี่ยจะขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าจอร์จที่5นะครับเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8แต่ว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8นะฮะก็ครองราชได้ไม่ทันถึงปีครับก็มีอันต้องสละราชสมบัติเซ็นประนานพิตรัสระหว่างพระองค์กับวอลเลซซิมสันสตรีชาวสตรีม่ายชาวอเมริกันนะครับบุคคลที่พระองค์ปรารถนาจะแต่งงานด้วยแต่ว่ารัฐสภาและสภาและศาสนาจักรอังกฤษเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับสุดท้ายพระองค์ก็ต้องสละราชสมบัติทิ้งไปนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยมองพระองค์เป็นกษัตริย์ที่แย่มากพระบิดาของเจ้าหญิงอลิซาเบธนะฮะก็เลยได้ขึ้นของราชครับกลายเป็นพระเจ้าจอร์จที่6ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ชื่ออัลเบิร์ตนะครับแต่พระองค์เนี่ยไม่สามารถใช้ชื่ออัลเบิร์ตได้เพราะอัลเบิร์ตเนี่ยมันเป็นชื่อเยอรมันนะครับมันก็เกิดจากก่อนที่สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยพระเจ้าจอร์จที่5เนี่ยทรงเปลี่ยนชื่อราชวงศ์นะฮะจากแซกเซนโคบุกโกธามาเป็นราชวงศ์วินเซอร์แล้วก็ยกเลิกทุกอย่างที่เป็นเยอรมันเพราะว่าประชาชนอังกฤษตอนนั้นไม่ชอบเยอรมันนะครับเพราะอังกฤษกำลังทำสงครามกับเยอรมันอยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเยอรมันก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงแม้กระทั่งตัวราชวงศ์ซึ่งจริงๆแล้วราชวงศ์อังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่าสืบเชื้อสายมาจากทางเยอรมันแล้วก็มีเชื้อสายเยอรมันแบบชัดเจนมากๆด้วยครับเมื่อพระบิดาของราชครับเจ้าหญิงอลิซาเบธในฐานะพระธิดาองค์โตก็กลายเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะรัชทายาทโดยสันนิษฐานตามกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ครับส่วนน้องสาวของพระองค์คือเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตเนี่ยก็ถึงแม้จะดูสดใสร่าเริงโดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้ถูกวางในตำแหน่งสำคัญเท่ากับตัวเจ้าหญิงอลิซาเบธซึ่งเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะฮะแล้วก็ในช่วงสงครามโลกที่2ครับเราก็รู้ครับว่าเจ้าหญิงอลิซาเบธเนี่ยได้เข้าเป็นกองพันทหารช่างแล้วก็ได้ขับรถแล้วก็ออกทำสงครามจริงๆนะฮะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับเจ้าหญิงก็
็มีโอกาสได้รู้จักบุคคลคนหนึ่งครับนั่นก็คือฟิลิปมอลเบอร์ตันหรืออดีตเจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซและเดนมาร์กจริงๆเป็นพระญาตินะครับเจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซและเดนมาร์กมาจากกรีซแต่พระองค์ต้องสละฐานะดอนศักดิ์ทางกรีซออกครับเพราะว่าพระบิดาพระองค์เนี่ยไปพัวพันกับทางพรรคนาซีแล้วก็กลายมาเป็นลูกบุญธรรมของน้าตัวเองก็คือหลอนบลุยมอลเบอร์ตันก็ใช้ชื่อว่าฟิลิปมอลเบอร์ตันครับแล้วก็เข้าเรียนราชนาวีแล้วก็มาเจอกับเจ้าหญิงเลสเบธและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันครับฟิลิปมอลเบอร์ตันก็ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าชายอีกครั้งหลังจากที่เจ้าหญิงเลสเบธเครื่องของราชครับแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นดยุคแห่งเอดินบะระซึ่งตำแหน่งนี้เจ้าชายพระเจ้าจอร์จที่6เป็นคนพระราชทานให้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวชีวิตคู่ที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนี่ก็คือพื้นฐานเรื่อยๆนะฮะพระเจ้าอลิสเบธกับเจ้าชายฟิลิปมีลูกด้วยกัน4คนครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีก็ตั้งแต่พระเจ้าชาร์ลที่3เจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีเจ้าชายดรูดยุคแห่งยอร์กแล้วก็เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดครับผู้เพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นดยุคแห่งเอดินบะระนั่นเองครับทีนี้ครับเราจะเข้ามาสโคปในจุดที่เราโฟกัสกันนั่นก็คือรัชสมัยของควีนอลิสเบธครับซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1952ครับและไม่ได้เริ่มต้นที่อังกฤษด้วยแต่เริ่มต้นในเคนยาครับตอนนั้นควีนอลิสเบธเนี่ยเจ้าหญิงอลิสเบธเนี่ยนะครับต้องไปปฏิบัติหน้าที่แทนพระบิดาครับเพราะว่านับตั้งแต่ปี1951เป็นต้นมาเจ้าชายพระเจ้าจอร์จ6เนี่ยสุขภาพเสื่อมลงครับจนกระทั่งพระองค์ต้องผ่าตัดเอาปอดข้างนึงออกไปจากการเป็นมะเร็งปอดครับเพราะว่าทรงสูบบุหรี่จัดมากจากความเครียดและความกดดันต่างๆที่พระองค์ทรงได้รับพระชินีเจ้าหญิงอลิสเบธเนี่ยนะลูกสาวคนโตก็เลยถูกวางตัวให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้นะครับปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังเสด็จเยือนเคนยาแทนพระบิดาอยู่นั้นข่าวร้ายก็มาเยือนครับว่าพระเจ้าจอร์จที่6สวรรคตลงที่ซานดริงแฮมพระองค์ต้องเสด็จกลับอังกฤษครับแล้วก็กลายเป็นพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ตอนออกจากอังกฤษพระองค์เป็นแค่เจ้าหญิงอลิซาเบธดัชเชสแห่งเอดินบะระครับแต่พอกลับมาพระองค์กลายเป็นพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พอหลังจากครองราชครับประเด็นแรกในชีวิตที่พระนางจะต้องเจอในฐานะพระราชินีนั่นก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อราชวงศ์ครับซึ่งโดยตามธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับธรรมเนียมยุโรปถ้าใครติดตามเรื่องราวของ The Crown ที่เราพูดกันมาตลอดก็คือว่าชื่อราชวงศ์สำหรับในประเทศยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อที่เป็นต้องตายตัวนะครับชื่อราชวงศ์เหมือนนามสกุลครับราชสกุลกษัตริย์ใช้นามสกุลอะไรเมื่อขึ้นของราชต่อให้เป็นพระญาติเชื้อสายจากองค์ที่แล้วก็จะต้องเปลี่ยนชื่อราชวงศ์ตามนามสกุลของตัวเองนะฮะแต่ว่าจริงๆเขาก็เครือญาติเชื้อสายกันนะครับเพียงแต่ว่านามสกุลคนละนามสกุลเท่านั้นเองทีนี้ครับมันก็เลยเกิดเป็นไปได้เกิดมีกระแสขึ้นมาครับว่าเอ๊ะหรือจะต้องเปลี่ยนชื่อราชวงศ์เพราะว่าเจ้าหญิงอลิซาเบธหรือพระราชินีอลิซาเบธที่2เนี่ยหลังจากแต่งงานกับฟิลิปมอลเบอร์ตันได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลมอลเบอร์ตันตามสามีเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นราชวงศ์มอลเบอร์ตันและลอร์ดหลุยส์มอลเบอร์ตันเองก็กระตือรือร้นชนิดกระเฮี้ยนกระหือรือเลยครับที่จะต้องการให้มีการเปลี่ยนชื่อราชวงศ์และจริงๆแล้วก็ไปกดดันเจ้าชายฟิลิปครับว่าให้ไปกดดันพระราชินีทีนึงว่าให้พูดเรื่องนี้กับรัฐสภาแต่ทว่าซึ่งจริงๆแล้วควีนอลิซาเบธเนี่ยเห็นด้วยนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อราชวงศ์แต่ทว่าทั้งหมดทั้งมวลถูกเบรกครับโดยสมาชิกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่มีวินสตันเชอร์ชิลล์เป็นนายกรัฐมนตรีครับวินสตันเชอร์ชิลล์เบรกชนิดหัวชนฝาและควีนในวัย25ซึ่งไม่เคยเล่นการเมืองและไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องมาเผชิญหน้ากับคนเหล่านี้ไม่สามารถเถียงออกได้ครับว่าไม่รู้จะเอาเหตุผลไหนไปเถียงวินสตันไม่เคยเว้นจังหวะให้ควีนพูดเลยด้วยซ้ำครับวินสตันเชอร์ชิลล์บอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพระองค์ใช้นามสกุลวินเซอร์ต่อไปได้เรื่อยๆเลยเหมือนกับที่ควีนวิกตอเรียครับถึงแม้จะแต่งงานกับเจ้าชายอัลเบิร์ตซึ่งใช้ราชสกุลวัตซักเซนโคบุกกอตธาแต่ควีนวิกตอเรียก็ใช้ชื่อราชวงศ์ว่าฮันโนเวอร์จนสิ้นราชการครับเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นซักเซนโคบุกกอตธาตอนเอ็ดเวิร์ดที่7ขึ้นของราชเท่านั้นเองซึ่งตอนแรกควีนก็ค่อนข้างเห็นใจสามีนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเชอร์ชิลเนี่ยเรียกได้ว่างัดไม้เด็ดออกมาเลยครับว่าถ้าการเปลี่ยนชื่อเป็นมอลเบอร์ตันพระองค์จะอาจจะต้องเผชิญกับความเกลียดชังถึง2ชั้นตั้งแต่พระองค์ยังไม่ทันมารมราชาภิเษกเลยด้วยซ้ำอย่างแรกครับในวงราชการและวงชนชั้นสูงถึงแม้ว่าหลอดหลุยส์มอลเบอร์ตันจะมีบทบาทในฐานะอดีตเป็นสมาชิกราชวงศ์นะครับเป็นราชสกุลเดิมเนี่ยเป็นเจ้าชายด้วยแต่ว่าต้องสละฐานะดอนศักดิ์ทางเยอรมันแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นอังกฤษแต่ทว่าหลอดหลุยส์มอลเบอร์ตันไม่เป็นที่รักในราชวงศ์เท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยความนิสัยของเขารวมไปถึงในหมู่วงราชการเองก็ไม่มีใครปลื้มเขาเท่าไหร่นัก
และในขณะเดียวกันถ้าจะต้องเปลี่ยนไปใช้ราชสกุล Mountbatten จริงๆแล้วก็คงจะใช้ชื่อว่า Mountbatten ไม่ได้ครับเชอร์ชิลบอกว่าจริงๆแล้วต้องไปใช้ชื่อนามสกุลจริงๆราชสกุลเดิมของเจ้าชายฟิลิปนั่นก็คือเชลวิตโฮสไตน์ซอนดอนบวกกลึงส์บวกซึ่งมันเป็นชื่อเยอรมันจ๋าเลยครับซึ่งนั่นเท่ากับว่าพระองค์จะต้องเผชิญหน้ากับประชาชนเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2มันเพิ่งจบลงใหม่ๆและอังกฤษเสียหายอย่างหนักจากสงครามนี้และคนอังกฤษยังคงมีอคติกับเยอรมันอยู่ถึงขั้นเกลียดเยอรมันเข้าไส้เลยถ้าพระองค์อยากจะถูกเกลียดและถูกโค่นล้มเหมือนหลายๆราชวงศ์ในยุโรปก็ลองเปลี่ยนดูสุดท้ายครับควีนอลิซาเบธต้องทะเลาะกับสามีเรื่องนี้เรื่องที่ว่ายังไงพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนนามสกุลและทำให้พระองค์กับสามีต้องห่างเกินเป็นเวลาเกือบ10ปีเลยครับดูได้จากช่วงนับตั้งแต่เจ้าฟ้าหญิงแอนจนถึงเจ้าชายแอนดรูว์อายุห่างกัน10ปีเลยครับเพราะว่าทั้งฟิลิปและอลิซาเบธทะเลาะกันหนักเรื่องนี้มากอลิซาเบธต้องรอให้ตัวเองมีบทมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นจนกระทั่งวินสตันเชอร์ชิลลาออกจากตำแหน่งนายกในปี1957ตอนนั้นเองครับพระองค์ถึงเริ่มประนีประนอมกับพระสวามีว่าโอเคพระองค์เนี่ยจะให้มีการใช้ราชสกุลย่อยเรียกว่า Mountbatten Windsor ครับให้แก่ The Duke Philip Philip ไม่ต้องใช้นามสกุล Windsor แต่ใช้ว่า Mountbatten Windsor รวมถึงรัชทายาทฝ่ายชายของ Queen Elizabeth ที่ไม่ได้ถือบรรดาศักดิ์ใดๆก็ตามหรือไม่มีสิทธิ์ขึ้นของราชจะใช้ว่า Mountbatten Windsor แต่ว่าในภายหลังก็ได้มีการอ่อนโอนนะครับว่าใครอยากจะใช้ก็ใช้ใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพระเจ้าชาร์ลที่3เนี่ยพระนามเต็มของพระองค์ทรงใช้คำว่า Mountbatten Windsor ต่อท้ายชื่อพระองค์นะครับแต่ว่าถึงแม้พระองค์จะใช้ Mountbatten Windsor แต่ว่าชื่อราชวงศ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังคงเป็น Windsor เหมือนเดิมหรือเจ้าชายแฮร์รี่เองก็ใช้นามสกุลว่า Mountbatten Windsor รวมถึงเจ้าชายแอนดรูว์เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดดยุคแห่งเอดินบะระก็ใช้ Mountbatten Windsor แต่เจ้าชายวิลเลียมครับเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์เนี่ยไม่ได้ใช้ Mountbatten Windsor นะครับพระองค์ใช้ Windsor เฉยๆก็แล้วแต่ใครจะใช้ครับแต่ทั้งหมดแล้วก็ยังคงใช้ชื่อรวมอยู่ในกลุ่มราชวงศ์ Windsor เหมือนเดิมซึ่งสุดท้ายแล้วตอนนั้นเจ้าชายฟิลิปก็ละพยศครับจากการเป็นตัวร้ายก็เริ่มเข้าใจภรรยามากขึ้นแล้วก็ลดอีโก้ตัวเองลงครับสุดท้ายก็เจ้าฟ้าฟิลิปก็คงคิดได้ว่ามันก็สุดทางแล้วล่ะมันคงได้มากสุดแค่เนี้ยเท่าที่จะทำได้แล้วเรื่องฟิลิปผ่านไปครับควีนยังต้องเผชิญเรื่องหนักครับหลังจากที่พระองค์บรมราชาภิเษกเรียบร้อยคนที่นำเรื่องมาให้พระองค์คนที่2ก็คือเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตครับเพราะเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตอยู่ๆก็ประกาศว่าพระองค์จะแต่งงานครับแต่จะแต่งงานกับปีเตอร์ทาวเซนซึ่งเป็นเลขานุการของพระบิดาของพระเจ้าจอร์จที่6แล้วอายุมากกว่ามาร์กาเร็ตถึง16ปีแล้วก็แต่งงานมีลูกแล้วด้วยครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับราชเลขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อทอดเวลาไปสักนิดเพื่อให้เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ควรจะใช้กฎข้อกำหนดว่าด้วยการสมรสของราชวงศ์ผู้ซึ่งมีสิทธิ์สืบบัลลังก์ซึ่งตอนนั้นเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตยังคงมีสิทธิ์สืบบัลลังก์อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าฟ้าชายชาวยังเด็กมากอยู่ก็ระบุเลยครับว่าถ้าจะแต่งงานจะต้องรอจนถึงอายุ25ก่อนซึ่งเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตโมโหมากและสุดท้ายครับเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตก็เผชิญการต่อต้านจากรัฐสภาและคริสตจักรอังกฤษครับว่าการแต่งงานกับคนที่หย่าร้างแล้วทำไม่ได้คือในยุคสมัยนั้นนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมากฎพวกนี้ก็ผ่อนคลายมากขึ้นตามยุคสมัยนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตก็ไม่ได้แต่งงานกับปีเตอร์ทาวสันครับไปแต่งงานอีกทีในปี1960กับแอนโทนีอาร์มสตรองโจนแล้วก็ได้รับพระราชบรรดาศักดิ์เป็นเอิร์นแห่งสโนดอร์ทำให้เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตกลายเป็นคาวเตสแห่งสโนดอร์แต่ว่าสุดท้าย2คู่ก็ไปไม่รอดนะครับหย่าร้างกันในปี1978แล้วก็เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตไม่แต่งงานกับใครอีกเลยการราชาพิเศษของควีนอลิซาเบธเกิดขึ้นในปี1953ครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเพียงเรียกได้ว่าจัดงานวันที่2มิถุนายนนะครับแต่ในวันที่24มีนาเนี่ยเจ้าพระราชินีแมรี่แห่งเทคเนี่ยสวรรคตจริงๆแล้วจะต้องมีการไว้ทุกข์นะครับแล้วก็ไม่สามารถอาจจะต้องเลื่อนพิธีราชาพิเศษออกไปแต่ว่าพระราชินีแมรี่เนี่ยได้เขียนพินัยกรรมคำสั่งเสียไว้นะครับว่าให้ควีนอลิซาเบธเนี่ยทำพิธีไปได้เลยไม่ต้องสนใจงานศพของพระองค์ไม่ต้องสนใจเพราะว่าพระราชินีแมรี่บอกว่าต้องทำต่อไปมันคือหน้าที่อย่ามาสนใจแค่ศพของผู้หญิงแก่คนหนึ่งทำหน้าที่ไปได้เลยครับซึ่งในงานราชาภิเษกครั้งนั้นนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ซึ่งฟิลิปเดยุคแห่งเดบราเป็นผู้ควบคุมการถ่ายทอดซึ่งตอนแรกก็ทะเลาะกันใหญ่โตโมโหลานแต่สุดท้ายก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครับที่มีการ
ชมพิธีมีการชมถ่ายทอดสดทั่วโลกเนี่ยมากที่สุดอาจจะเป็นรองจากงานแต่งของไดอาน่ากับชาลส์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการถ่ายทอดสดประเพณีของราชวงศ์ครั้งแรกด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ครับเมื่อพระราชินีอลิซาเบธขึ้นครองราชสิ่งที่พระองค์ต้องเผชิญคือจักรวรรดิอังกฤษมันกำลังล่มสลายครับและมันกำลังเปลี่ยนสภาพไปเป็นเครือจักรภพหรือองค์กรระดับเป็นเหมือนหน่วยงานหรือองค์กรนานาชาติที่รวบรวมประเทศที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอังกฤษเอามาช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆแต่อังกฤษไม่ใช่เจ้าอาณานิคมอีกแล้วครับมันเกิดจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสเสียหายอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าจะเอาชนะเยอรมันได้แล้วก็ไปขูดรีดค่าปฏิกรรมสงครามมาแต่นั่นไม่เพียงพอครับเพราะทั้ง2ประเทศประสบภาวะถังแตกสหรัฐอเมริกาต้องแนะนำอังกฤษครับว่าถ้าอยากจะเก็บรักษาประเทศตัวเองให้อยู่รอดให้เก็บเฉพาะประเทศที่จำเป็นเท่านั้นที่เหลือให้ปล่อยไปอังกฤษเห็นด้วยครับและอังกฤษก็เลือกปล่อยอาณานิคมไปทำให้อาณานิคมเริ่มหลุดมือไปเรื่อยๆครับณปีที่ควีนอลิซาเบธขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ยังดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐหลายประเทศครับเช่นปากีสถานศรีลังกาแต่ว่าพออยู่มาถึงปี1954ครับพระองค์ก็เริ่มหมดตำแหน่งต้องปล่อยหลายๆประเทศออกไปไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาเองในเอเชียจนเหลือเพียงแค่ไม่กี่ประเทศเป็นแค่14ประเทศเท่านั้นครับที่ยังคงให้พระราชินีอลิซาเบธเป็นประมุขอยู่ซะเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาพวกนี้นะครับนอกนั้นเนี่ยเลือกที่จะเป็นเอกราชหมดแล้วในช่วงแรกๆของรัชสมัยครับพระองค์ต้องอยู่กับผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคอนุรักษ์นิยมทั้งสิ้นเลยครับเริ่มตั้งแต่วินสตันเชอร์ชิลล์นะฮะแล้วก็ซึ่งเป็นนายกคนแรกของรัชสมัยของพระองค์เลยทีเดียวหลังจากนั้นครับสิ่งที่ควีนอลิซาเบธต้องเผชิญก็คือผู้ที่มารับตำแหน่งต่อจากเชอร์ชิลล์ซึ่งลาออกไปเนี่ยนะครับนั่นก็คือเซอร์แอนโทนีอีเดนซึ่งจริงๆแล้วนี่คือนายกรัฐมนตรีที่น่าจะมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับควีนมากๆเลยนะครับแต่แล้วครับเซอร์แอนโทนีอีเดนก็ไปสร้างประเด็นปัญหาขึ้นมาครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยครับตอนแรกเนี่ยในสมัยของแอนโทนีอีเดนเนี่ยได้ปรึกษาหารือกับฝรั่งเศสเป็นไปได้ว่าฝรั่งเศสจะมาร่วมเครือจักรภพแต่สุดท้ายฝรั่งเศสเนี่ยไปร่วมสนธิสัญญาโรมจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปซึ่งต่อมาจะเป็นสหภาพยุโรปซึ่งแอนโทนีอีเดนเนี่ยก็ค่อนข้างขัดขวางเรื่องนี้จากนั้นครับจู่ๆครับในปี1956แอนโทนีอีเดนก็ไปจับมือกับฝรั่งเศสครับแล้วก็ทำการนำกำลังทหารบุกอียิปต์เพื่อที่จะยึดคลองสุเอซแต่ทว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันล้มเหลวครับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ทำให้อังกฤษเสียหายหลายแสนจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ซึ่งปรากฏว่ามีข่าวมานะครับว่าพระราชินีอลิซาเบธทรงหัวเสียกับเรื่องนี้มากแต่ทว่าข่าววงในผู้เกี่ยวข้องราชวงศ์ก็บอกว่าควีนเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าแอนโทนีอีเดนได้สั่งการอะไรลงไปซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าการเคลื่อนกำลังพลทหารตามกฎหมายอังกฤษแล้วเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งรัฐสภาจะทำได้ครับเมื่อนายกรัฐมนตรีได้แจ้งแล้วว่าพระราชินีทรงเห็นด้วยเพราะว่ากษัตริย์อังกฤษทรงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่ว่าพระราชินีก็จะทรงไม่ทำอะไรโดยพลการนะครับพระองค์ก็จะต้องไปปรึกษารัฐสภาอีกทีนึงและพระองค์ก็ไม่ได้มีอำนาจสั่งการจริงรัฐสภาตั้งหากที่จะเป็นผู้รับสนองเอาไปปฏิบัติตามผมคิดว่าพระราชินีทรงทราบครับและทรงก็คงไม่พอใจเรื่องนี้มากๆทีเดียวสุดท้ายครับแอนโทนีอีเดนต้องเผชิญกับสถานการณ์แรงกดดันและแอนโทนีอีเดนก็ตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งครับด้วยอาการป่วยของตัวเองหลังจากนั้นครับแอนโทนีอีเดนได้ทำในสิ่งที่ผิดพลาดอีกหนึ่งครั้งครับด้วยการแนะนำให้พระราชินีอลิซาเบธเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับโดยแอนโทนีอีเดนแนะนำให้เลือกฮาโรลด์ แมคคินแลนด์ครับซึ่งการกระทำครั้งนี้ควีนถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่พระราชินีอลิซาเบธต้องถูกโจมตีทางการเมืองอย่างหนักมากพระนางเองก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดว่าน่าจะทำได้แต่จริงๆแล้วโดยตามธรรมเนียมนะครับตามปฏิบัติแล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งลาออกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำแต่ปรากฏว่าพระราชินีดันไปรับคำแนะนำของนายกที่ลาออกไปแล้วครับซึ่งวินสตันเชอร์ชิลล์เองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมด้วยกันก็ค่อนข้างโจมตีเรื่องนี้ว่า
พระราชินีทำไม่ถูกโดยเฉพาะแอนโทนีอีเดนแต่สุดท้ายนะครับควีนก็แต่งตั้งแฮโรลด์แมคคิลแลนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาจริงๆวิกฤตการคองซูเอตจนไปถึงการสืบตำแหน่งของทายาทอย่างฮาร์โรลด์แมคคิลแลนเนี่ยสร้างการวิพากษ์วิจารณ์ครั้งใหญ่ให้กับควีนเลยครับเพราะว่าพระราชินีอังกฤษนะทรงเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหลายคนถึงก็บอกว่าพระองค์เนี่ยกู่ไม่กลับนะครับและอาจจะพระองค์อาจจะไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเมืองอังกฤษโดยด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นครับนี่คือครั้งแรกที่กษัตริย์อังกฤษถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงแต่ว่า6 ปีถัดมาครับแอนโทนีแฮโรลด์แมคคิลแลนก็ไม่สามารถทนกับสถานการณ์ทางการเมืองได้บวกกับเขาไม่สามารถกู้วิกฤตเศรษฐกิจอังกฤษที่มันให้ดีขึ้นได้เขาเลยตัดสินใจลาออกแล้วเขาก็ทำเหมือนอีเดนเลยครับเขาดันไปแนะนำควีนอลิซาเบธให้เลือกเซอร์อเล็กซ์ดักลาสฮูมขึ้นดำรงตำแหน่งครับซึ่งเซอร์อเล็กซ์ดักลาสฮูมเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีฐานะเป็นพระญาติของพระราชวงศ์ด้วยนะครับมีเชื้อสายเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ด้วยซึ่งครั้งนี้ยิ่งทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกครับว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งญาติห่างๆให้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีและยังเป็นคำแนะนำซึ่งถือว่าผิดประเพณีอย่างมากซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ครับพระราชินีอลิซาเบธจึงต้องตัดสินใจที่จะปรึกษากับสภาสามัญชนครับและก็นำมาสู่การจัดทำคู่มือว่าด้วยการสรรหานายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งมันก็คือกระบวนการที่ใช้จนถึงทุกวันนี้ล่ะครับแล้วมันก็ยุติการที่อดีตนายกจะมาเสนออะไรซีซัวหลังจากที่ตัวเองพ้นตำแหน่งไปแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นครับพระราชินีอลิซาเบธก็ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อกระชับคำสัมพันธ์การเสด็จเยือนแคนาดาซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยนะครับในปี1957ที่กษัตริย์แคนาดามาเยือนแคนาดาจริงๆเพราะก่อนหน้านั้นไม่เคยมีกษัตริย์อังกฤษเนี่ยเป็นกษัตริย์แคนาดานะครับแต่ไม่เคยมาแคนาดาเลยนอกจากนี้นะครับพระองค์ก็ยังเสด็จเยือนในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในปี1961พระองค์เสด็จเยือนกาน่าครับแต่ว่าการกระทำครั้งเก่าถือว่าทำให้พระองค์ถูกวิพากษ์วิจารณ์และเกิดความเป็นห่วงอย่างมากครับว่าพระองค์เนี่ยไม่ห่วงความปลอดภัยของพระองค์เพราะว่าในตอนนั้นนะครับประธานาธิบดีของกาน่าก็คือกาวาเมอึนกรูมาครับเขาได้ประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากเครือจักรภพครับแล้วก็ไม่ยอมรับการเป็นประมุขของกาน่าของควีนอลิซาเบธตอนนั้นพระราชินีอลิซาเบธยังคงเป็นพระราชินีแห่งกาน่าอยู่นะครับกาวาเมอึนกรูมาเนี่ยไม่ยอมไม่รับครับแล้วก็ท้าทายด้วยเมื่ออังกฤษต้องการจะรักษาจักรวรรดิจักรภพนี้ไว้นะครับพระราชินีอลิซาเบธเลยตัดสินใจต้องเสด็จเยือนครับซึ่งพระองค์เนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายและยิ่งกว่านั้นอึนกรูมาก็ถือโอกาสใช้อลิซาเบธเนี่ยในการที่จะโปรโมทตัวเองว่าแม้กระทั่งควีนเนี่ยยังยอมรับนะครับแต่พระองค์ก็ทัศบอกว่าอดทนกับทัศนคติหนึ่งมากและการเยือนครั้งนี้ทำให้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอังกฤษก็ต้องยอมรับเอกราชให้กับกาน่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วกาน่าก็ไม่เอาประมุขของประเทศอังกฤษเป็นประมุขของตัวเองอยู่ดีนะครับต่อจากนั้นครับในปี1964เนี่ยพระองค์ทรงเยือนเกเบกครับหรือว่ารัฐควีเบกในแคนาดาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ควีนอลิซาเบธถูกลอบสังหารครับเป็นการลอบปรงพชนแต่ว่ารายงานนี้นะครับค่อนข้างบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นมีแต่การจลาจลที่เกิดจากความตนกตกใจของผู้คนที่เจอสถานการณ์นี้และในขณะเดียวกันเขาหลายสื่อหลายแห่งก็ชื่นชมความสุขุมและกล้าหาญของควีนที่จะเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้ฮะนับตั้งแต่ปี1000ทศวรรษที่1960ครับควีนอลิซาเบธต้องทยอยมอบเอกราชและก็ค่อยๆดูเครือจักรภพของจักรวรรดิอังกฤษของพระองค์เนี่ยซึ่งพระบิดาพยายามรักษาไว้สุดชีวิตเนี่ยเลยค่อยหลุดทีละชิ้นครับสุดท้ายแล้วพระชินาก็คงต้องยอมรับครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆและณจุดนี้เองครับที่พระองค์ถูกวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งโดยบุคคลที่ใกล้ชิดพระองค์มากเป็นได้ว่าเป็นเชื้อพระวงศ์เลยวิจารณ์อะไรวิจารณ์การปฏิบัติพระองค์ครับที่ห่างเหินจากประชาชนและไม่ทันยุคสมัยตอนนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแล้วครับผู้คนเริ่มตั้งคำถามต่อระบบกษัตริย์อังกฤษและอลิซาเบธต้องเปลี่ยนเชนตัวเองให้ได้นำมาสู่ประเพณีใหม่ๆครับเช่นการที่พระราชินีอลิซาเบธเนี่ยทรงเลิกการปฏิญาณตนว่าจงรักภักดีต่อกษัตริย์ให้ไปเป็นจงรักภักดีต่อประเทศชาติและประชาชนรวมถึงเวลาพระองค์แสดงพระองค์ต่อหน้าสาธารณะ
ต้องบอกเลยว่าพระองค์ต้องปรับเปลี่ยนครับเช่นการลงมาเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนจับมือพูดคุยแม้กระทั่งการอนุญาตให้บุคคลเข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ซึ่งเรียกได้ว่ามีงานเลี้ยงหรืองานพบน้ำชาในวังนะครับที่พระองค์จะทรงไปพบผู้คนซึ่งไม่ใช่แค่ชนชั้นสูงครับบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆจะถูกเชิญมาซึ่งนี่คือการปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่เลยครับมาถึงปี1974ครับหลังจากที่ผ่านผู้นำเรียกได้ว่าผ่านผู้นำประเทศที่เป็นอนุรักษ์นิยมมาถึง4คนนะครับอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์แอนโทนีอีเดนฮาร์โรว์แมคคิลแลนอเล็กซ์ลักดาทูมในที่สุดครับก็ได้เรียกได้ว่าอังกฤษก็เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองขึ้นครับในปี1964เมื่อคนอังกฤษลงได้ทำการใช้สิทธิ์ตัวเองในคูหาเลือกตั้งและเลือกพรรคแรงงานให้เข้ามาเป็นรัฐบาลครับเพราะตลอดระยะเวลาที่พรรคอนุรักษ์นิยมเปลี่ยนนายกถึง4คนนั้นไม่สามารถกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศขึ้นได้ครับคนอังกฤษเลยตัดสินใจพลิกขั้วเลยครับเปลี่ยนเอาพรรคแรงงานเข้ามาและได้ผู้นำที่เป็นชนชั้นกลางคือพรรคแรงงานเนี่ยจริงๆเริ่มเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์จที่5แล้วนะครับแต่ว่าผู้นำพรรคแรงงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นชนชั้นที่ค่อนข้างกลางไปหาสูงก็เรียกได้ว่าอยู่ระหว่างคนสูงอยู่เพราะว่าเป็นแรงงานที่ทำธุรกิจจนร่ำรวยแต่ครั้งนี้ครับนี่เป็นครั้งแรกที่อังกฤษมีนายกรัฐมนตรีที่จะมาจากชนชั้นกลางค่อนข้างล่างเลยครับนั่นก็คือฮาร์โรว์วินสันครับถึงแม้ว่าฮาร์โรว์วินสันจะจบเศรษฐศาสตร์จากออกฟอร์ดนะครับแต่ถ้าไปดูประวัติครอบครัวเขาพ่อของเขาเป็นเพียงทนายความธรรมดาคนหนึ่งนะฮะแม่ของเขาก็เป็นครูธรรมดาคนหนึ่งครอบครัวธรรมดามากครับเป็นชนชั้นกลางไปหาล่างด้วยซ้ำและด้วยรูปลักษณะของฮาร์โรว์วินสันที่เป็นคนติดดินและใกล้ชิดแรงงานแน่นอนครับฮาร์โรว์วินสันเลยเป็นตัวเลือกที่คนพอใจเมื่อฮาร์โรว์วินสันขึ้นดำรงตำแหน่งครับพระราชินีอลิซาเบธก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่ามีการกล่าวหาว่าฮาร์โรว์วินสันเป็นสายลับให้กับโซเวียตแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเพราะสุดท้ายแล้วพระองค์มารู้ว่าผู้ที่เป็นสายลับจริงๆกลับเป็นบุคคลที่อยู่ในวังบักกิงแฮมด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้ถูกปิดเป็นความลับนะครับและอังกฤษก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ครับเพราะมันคงเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆถ้าเป็นการเปิดเผยว่ามีสายลับของโซเวียตอยู่ในวังบักกิงแฮมแต่ว่าสุดท้ายพอรู้แล้วนะครับบุคคลคนนี้ก็ถูกถอยออกจากตำแหน่งต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดตัวพระราชินีอีกต่อไปและเขาก็ลาออกจากตำแหน่งครับแล้วก็หายตัวไปอย่างเงียบๆไร้ร่องรอยไปเลยในช่วงปีถัดมาครับนี่คือช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดในรัชสมัยของพระองค์เลยในขณะที่ฮาร์โรว์วินสันพยายามที่จะกอบกู้เศรษฐกิจของอังกฤษมากที่สุดครับสถาบันก็ถูกตั้งคำถามและพระองค์ก็ต้องเผชิญเรื่องหนักครับนั่นก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญออสเตรเลียในปี1975ครับเมื่อก็อตวิลเออร์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะออสเตรเลียอย่างเซอร์จอห์นเคิร์กเนี่ยดันไปปลดก็อตวิลแลนด์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครับผลปรากฏว่าคนออสเตรเลียและสภาออสเตรเลียไม่ยอมรับเรื่องนี้ครับถึงแม้ว่าผู้สำเร็จราชการจะมีหน้าที่อำนาจต่างพระเนตรประกันก็ตามแต่การปลดนายกที่มาจากการเลือกตั้งถือเป็นการกระทำที่ค่อนข้างหยามเกียรติพวกเขามากนำมาสู่การประโคมเชื้อไฟให้แนวคิดสาธารณรัฐสุดท้ายครับสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรเลียถวายฎีกาต่อควีนอลิซาเบธให้ทรงตัดสินใจเรื่องนี้พระองค์ตัดสินใจปลดเซอร์จอห์นเคิร์กออกจากตำแหน่งครับและพระองค์ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีคำสั่งดังนั้นเด็ดขาดแล้วก็พระองค์ก็ตัดแล้วว่าพระองค์จะไม่แทรกแซงการตัดสินใจของผู้สำเร็จราชการแต่ผู้สำเร็จราชการเองก็ต้องเคารพรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียและต้องปฏิบัติตามความเห็นของรัฐสภาด้วยวิกฤตการณ์ครั้งนี้ครับยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟอย่างมากเลยที่ทำให้ออสเตรเลียทวินหาความเป็นสาธารณรัฐนะฮะในปี1977ครับพระราชินีอลิซาเบธทรงครองราชครบ25ปีครับถือเป็นห่วงเวลาที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองถึงแม้ว่าประชาชนจะยินดีปรีดาแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีกลุ่มที่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยครับในขณะที่จัดงานเฉลิมฉลองใหญ่ๆโตมโหฬารแต่มันเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองอยู่บนเรียกได้ว่าบนวิกฤตเศรษฐกิจเลยครับงานเฉลิมฉลองที่ควรจะเป็นเรื่องยินดีปรีดาก็ถูกซับเติมด้วยการชีวิตด้านลบของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตและพระสวามีที่ปล่อยออกมาเรื่อยๆครับจนนำมาสู่ชีวิตคู่ที่ล้มเหลวและการที่จะหย่าร้างที่สุดหย่าร้างในที่สุดในปีถัดมาครับ1978ควีนอลิซาเบธถูกวิจารณ์อย่างหนักครับจากการที่พระองค์เนี่ย
ต้อนรับผู้นำเผด็จการคอมมิวนิสต์แห่งโรมาเนียอย่างนิโคไลชาวเชสกูซึ่งเดินทางมาเยือนสหราชอาณาจักรและพระองค์ก็ต้อนรับถึงในวังบักกิงแฮมในฐานะอาคันตุกะทำให้ประชาชนอังกฤษไม่พอใจเรื่องนี้มากๆครับว่าทำไมควีนในซึ่งเป็นผู้นำประเทศซึ่งหรือว่าเป็นประมุขของประเทศประชาธิปไตยระดับโลกกลับไปเปิดประตูให้กับเผด็จการจากฝั่งตะวันออกซึ่งมีฉายาว่าไอ้คนแอบว่าพวกมือเปื้อนเลือดเนี่ยนะครับเพราะว่าชาวเชสกูเองก็สังหารหมู่ผู้คนมาเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากนั้นครับในปีถัดมาครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แอนโทนีฮาร์โรวินสันเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับแต่จริงๆแล้วสายลับตัวจริงนะคือแอนโทนีบลันท์ครับซึ่งทำงานในฐานะผู้ดูแลภาพเขียนงานศิลปะแล้วก็พระบรมฉายาลักษณ์ของควีนด้วยซึ่งถูกเปิดโปงออกมาว่าเป็นสายลับของคอมมิวนิสต์แต่สุดท้ายแล้วบลันท์ก็ต้องถูกย้ายจากตำแหน่งและไม่สามารถที่จะดำเนินการลงโทษหรือว่าแสดงต่อสาธารณะได้มากนักนะครับเพราะว่าค่อนข้างคือมันสุ่มเสี่ยงว่าคิดดูสิว่าความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอังกฤษมันอยู่ตรงไหนอะฮะที่ปล่อยให้มีสายลับโซเวียตอยู่ถึงในวังบักกิงแฮมและอีกเหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งสร้างความกดดันให้กับมาเลยนั่นก็คือการลอบสังหารลอร์ดหลุยส์มัลแบตเทนโดยกองกำลังติดอาวุธ IRA ครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ค่อนข้างซีเรียสสำหรับพระราชินีอลิซาเบธเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่กระแสสาธารณนิยมกำลังตื่นตัวอย่างมากไม่ใช่แค่ในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์ในแคนาดาหรือในกลุ่มประเทศเครือจักรภพที่มีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขแม้แต่ในประเทศอังกฤษเองครับนี่คือครั้งแรกที่กระแสรีพับลิกขึ้นสูงมากที่สุดและถูกตั้งคำถามว่าสถาบันกษัตริย์อังกฤษยังจำเป็นต่อไปหรือไม่ในสถานการณ์นี้แน่นอนครับเศรษฐกิจคือตัวที่กดดันเรื่องนี้มากที่สุดควีนต้องเรียกได้ว่าตัวอย่างหนักเลยในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังอยู่ท่ามกลางบุคคลที่ยังเป็นอนุรักษ์นิยมในราชสำนักดูเหมือนว่าพระองค์ต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างนะครับและในที่สุดก็นำมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของประมุขรัฐครับรวมถึงต้องกำหนดบทบาทรวมไปถึงการเกี่ยวกับพระราชทรัพย์ให้มีความโปร่งใสและละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดให้ความพอใจของประชาชนนั้นเกิดขึ้นครับ1981ครับในพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกครับที่พระราชินีเนี่ยเสด็จขี่ม้าออกจากพระราชวังผ่านฝูงชนซึ่งมันเป็นเวลาเพียงแค่6อาทิตย์ครับก่อนที่การแต่งงานครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของอังกฤษของเจ้าฟ้าชายชาร์ลเจ้าชายแห่งเวลส์กับไดอาน่าสเปนเซอร์จะเกิดขึ้นเกิดเสียงปืนดังขึ้น6นัดครับโดยพระราชินีนาถถูกรอบสังหารเรียกได้ว่าและคนยิงเนี่ยอยู่ในระยะประชิดมากเลยครับในขณะที่สมเด็จพระชินียังทรงขี่ม้าอยู่ในขณะที่ทรงขี่ม้าและแสงพระองค์เต็มยศเลยนะครับในงานนั้นแต่ทว่าโชคดีครับจังหวะที่ยิงปืนเนี่ยม้าทรงเนี่ยเกิดอาการตื่นพระองค์ก็เลยต้องควบม้าออกไปครับและด้วยความเร็วของม้าจังหวะที่ควบออกไปทำให้พระองค์เนี่ยไม่ถูกกระสุนปืนเหตุการณ์ครั้งนั้นครับสุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อมาคัสซาเจนซึ่งมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเขาถูกจำคุกเพียงแค่5ปีครับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวได้รับการอภัยโทษจากควีนหลังจากติดคุกไปแล้ว3ปีครับก็แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยผู้คนก็ชื่นชมนะครับว่าพระราชินีทรงสุขุมมากคือท่านเป็นคนของสติแตกแล้วในขณะเดียวกันตอนที่ม้าทรงกำลังตื่นเนี่ยถือว่าพระองค์สามารถควบคุมม้าได้ดีมากๆด้วยในปีในช่วงนั้นเองครับก็เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรัฐบาลเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผ่านผู้นำทั้งพรรคแรงงานพรรคอนุรักษนิยมที่พยายามที่จะกอบกู้เศรษฐกิจแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ครับและในที่สุดเราก็ได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของอังกฤษและกลายเป็นหญิงเหล็กนั่นก็คือมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ครับเป็นผู้หญิงแกร่งที่ขึ้นมาในสถานการณ์ที่วิกฤตพอๆกันเลยในช่วงเวลานั้นเองครับมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ก็ดำเนินนโยบายในการตัดลดงบประมาณเพื่อที่จะอุดรูรั่วและเรียกได้ว่ารัดเข็มขัดครับเพื่อที่จะเอาไปเพิ่มงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าการกระทำครั้งนั้นครับมันทำให้ส่งผลให้เกิดการตกงานจำนวนมหาศาลครับซึ่งมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญครับเหมือนการฉีดยาแรงๆมันจะทำให้คนป่วยก่อนแล้วถ้ากระตุ้นฟื้นมันจะค่อยมีการจ้างงานกลับมามันทำให้มีคนตกงานจำนวนมากครับแล้วปรากฏว่าหนึ่งในผู้ตกงานที่ชื่อว่าไมเคิลเฟรกันหลังจากที่เขาสูญเสียหลายๆอย่างเขาต้องหย่ากับ
ขาต้องกลายเป็นคนติดเหล้าอย่าถูกภรรยาฟ้องอย่าแบ่งทรัพย์สินไปและเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยการงานก็ไม่ดีเขาตัดสินใจบุกเข้าห้องบรรทมของควีนครับควีนตื่นมาตกใจมากว่าไมเคิลแฟกแกนนั่งอยู่ปลายเตียงแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับพระราชินีค่อนข้างเผชิญสถานการณ์ด้วยความสงบนิ่งครับแล้วทรงก็ค่อยๆกดแผงไฟว่าพระองค์ตื่นนอนแล้วแล้วก็ค่อยๆพูดคุยกับไมเคิลแฟกเกนไมเคิลเองก็ไม่ได้ทำร้ายพระองค์นะครับแล้วก็พูดถึงความในใจถึงความอัดอั้นอยากฝากพระองค์ไปบอกนายกของพระองค์การพูดคุยครั้งนั้นเกิดขึ้น7นาทีครับก่อนที่ไมเคิลแฟกเกนจะถูกควบคุมตัวออกไปแต่นั่นทำให้ทัชเชอร์ต้องเผชิญสถานการณ์ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยครับว่าไม่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับพระราชินีได้นอกจากนั้นนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปลายของสงครามเย็นแล้วทุกอย่างมันกำลังอึกกระทึกคึกโครมอย่างมากทีเดียวแต่ทว่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานี้นะครับนั่นก็คือการแต่งงานของเจ้าฟ้าชายชาวและแดน่าสเปนเซอร์นี่คือเหตุการณ์ดังระดับโลกเลยครับแล้วก็มีผู้คนชมถ่ายทอดสดมากมายทีเดียวช่วงเวลานี้เองครับที่เรื่องราวของราชวงศ์เริ่มเปิดเผยต่อประชาสาธารณะมากขึ้นและควีนเริ่มเปิดเผยเรื่องราวในราชสำนักต่อสาธารณชนมากขึ้นซึ่งปกติเรื่องในวังมันจะเป็นเรื่องปิดลึกลับต้องห้ามแต่ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนครับบวกกับแดน่าเองก็เป็นคนที่ประชาชนปลื้มอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนตัวเฟมัสตัวเรียกแขกอยู่แล้วควีนก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความนิยมครับด้วยการเรือลอยตามน้ำในบางกรณีและมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างซึ่งแม้ว่าหลายอย่างควีนอาจจะไม่ได้เต็มใจอะไรมากนะฮะนอกจากเรื่องของการเปิดเผยพระองค์ต่อสาธารณะแล้วช่วงเวลานี้ครับยังเกิดข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งครับระหว่างพระราชินีอลิซาเบธในฐานะประมุขรัฐกับมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจครับซึ่งมันก่อให้เกิดการอัตราว่างงานสูงการจลาจลความรุนแรงการประท้วงหยุดงานแทชเชอร์เองก็มั่นใจในตัวเองครับว่าจะต้องทำได้แล้วก็ยืนยันในสิทธิอำนาจของตัวเองพระราชินีเองก็มีข้อจำกัดครับเพราะในประมุขของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพระองค์ไม่ได้มีอำนาจมากล้นพ้นประมาณยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อเกิดการคว่ำบาตรรัฐบาลในนโยบายถือสีผิวในแอฟริกาใต้ซึ่งได้จับกลุ่มเนลสันแมนเดลาไปขังคุกแล้วก็ทำการปราบปรามคนผิวดำที่ออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิของตัวเองประเทศในเครือจักรภพหลายๆประเทศทั่วโลกทำการคว่ำบาตรครับแต่มาร์กาเร็ตแทชเชอร์กลับปฏิเสธเรื่องนี้ครับเพราะว่ามาร์กาเร็ตแทชเชอร์มองว่าการกระทำเหล่านี้ควรทำเป็นส่วนตัวครับเพราะว่าจริงๆก็คาดการไว้แล้วแทชเชอร์เนี่ยมองว่าตอนนั้นเนี่ยมูลค่าการค้าระหว่างแอฟริกาใต้กับอังกฤษเนี่ยมันสำคัญครับและมันสามารถที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของอังกฤษให้ดีขึ้นได้แต่พระราชินีทรงเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงไม่ต้องการให้ยุติทรงต้องการให้ยุติการถือสีผิวในแอฟริกาใต้เพราะแอฟริกาใต้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเครือจักรภพของอังกฤษเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้มีการข่าวลือมากมายเลยครับว่าควีนกับทัชเชอร์เนี่ยทะเลาะเบาแหวงกันหนักมากถึงขั้นมีการปล่อยข่าวออกมาแล้วลงหนังสือพิมพ์เป็นสัปดาห์นรกระหว่างประมุขกับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่การไล่ราชเลขาที่ดูแลฝ่ายสื่อของสำนักราชวังออกครับในฐานะคนปล่อยข่าวลือแล้วก็ทัชเชอร์ก็บอกว่าไม่ได้มีการทะเลาะใดๆทั้งสิ้นระหว่างตัวประมุขกับนายกรัฐมนตรีแต่ผมว่ามันมีอยู่แล้วล่ะนะฮะหลังจากนั้นครับทัชเชอร์ต้องเผชิญสถานการณ์แม้ว่าแทชเชอร์จะสามารถกอบกู้สถานการณ์เศรษฐกิจมาได้นะครับแต่ว่าช่วงปลายของเธอเนี่ยเธอก็เผชิญสถานการณ์เลวร้ายจากการถูกกดดันในเล่นในทางการเมืองและสุดท้ายเธอต้องลาออกไปนะครับซึ่งควีนเนี่ยก็ได้ยกย่องมาร์กาเร็ตแทชเชอร์อย่างมากและควีนก็ได้นายกคนใหม่ครับซึ่งมาจากพรรคอนุรักษ์นิยมนั่นก็คือจอห์นเมเจอร์ครับซึ่งจอห์นเมเจอร์เองต้องมารับช่วงในช่วงเวลาที่ยุคสมัยของอังกฤษเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วเลยครับณช่วงเวลานี้เองครับควีนอลิซาเบธเริ่มมีการเรียกได้ว่าขอยินยอมให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของพระองค์ตามกฎหมายที่มีการร้องขอขึ้นมาร่วมถึงมีการเปิดเผยทรัพย์สินของราชวงศ์เกิดขึ้นครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นหลายๆอย่างแต่กันนั้นก็ตามครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ต้องเผชิญสถานการณ์เลวร้ายในครอบครัวของพระองค์นั่นก็คือการแยกกันอยู่ของชาวและแดน่าครับซึ่งมีเรื่องระหองระแหงกันมายาวนานแล้วและนับวันก็นับจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆครับ1991ครับอังกฤษได้ร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการนำสงครามอ่าวเปอร์เซียและได้รับการยอมรับช่วงนั้นครับเป็นช่วงที่ควีนต้องเรียกว่าสร้างบทบาทให้กับตัวเองในหลายๆทางแต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์
ราชวงศ์ก็กำลังเข้าสู่ตาจนครับประชาชนเริ่มไม่โอเคกับราชวงศ์จากพฤติกรรมของสมาชิกราชวงศ์นั่นเองครับโดยเฉพาะยิ่งข่าวของการเรียกได้ว่าคู่ชีวิตที่ล้มเหลวในราชวงศ์ครับเริ่มจากการที่โอรสคนที่2 อย่างเจ้าชายแอนดรูเนี่ยหย่าร้างกับซาร่าดัชเชสแห่งยอร์กครับซึ่งก็มีข่าวว่า2คนมีชู้กันจนกระทั่งไปเกิดการหย่าร้างถัดมาครับเจ้าฟ้าหญิงแอนก็ทรงหย่ากับสวามีคนแรกคือมาร์คฟิลิปหย่าไม่ทันเท่าไหร่ครับแอนก็ขอแต่งงานใหม่ซึ่งก็คือสวามีคนปัจจุบันและในช่วงเวลานั้นเองครับพระองค์เป็นครั้งแรกที่พระองค์ถูกโจมตีจากผู้คนด้วยการปาไข่ใส่ครับระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนเยอรมนีซึ่งพระองค์เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่พระองค์ต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้นะครับและนับแต่นั้นครับสถาบันกษัตริย์ก็รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการจับจ้องกับสาธารณชนมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นของเจ้าฟ้าชายชาวในฐานะรัชทายาทกับแดน่าซึ่งนับวันก็จะอื้อฉาวขึ้นเรื่อยๆพฤศจิกายน1992เกิดไฟไหม้ที่พระราชวังวินเซอร์ครับนี่คือบ้านที่ควีนรักที่สุดและปราสาทวินเซอร์เป็นปราสาทที่ควีนใช้เวลาอยู่กับมันมากที่สุดมันไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยครับและการไฟไหม้ของปราสาทวินเซอร์ตอนแรกเนี่ยมันก็คือการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นการไฟไหม้โบราณสถานซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยของพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตเพราะปราสาทวินเซอร์เป็นปราสาททางการของราชวงศ์อังกฤษมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าการไฟไหม้ครั้งนี้คือการเปิดแผลที่ใหญ่ที่สุดของราชวงศ์อังกฤษครับเพราะประชาชนเพิ่งมารู้ว่าพระราชวังทุกพระราชวังไม่มีประกันภัยครับไม่มีการทำประกันภัยเลยหมายความว่าถ้าจะซ่อมต้องจ่ายเองและพระราชวังโบราณขนาดนี้แล้วใหญ่ขนาดนี้ถ้าซ่อมต้องใช้เงินจำนวนมากประชาชนเลยถามครับว่าใช้เงินจากไหนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะต้องใช้ภาษีของฉันไปซ่อมวังฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่เอาเด็ดขาดตอนนั้นก็เกิดกระแสและสำนักข่าวทั้งหลายก็มุ่งโจมตีใหญ่แบบครั้งใหญ่เลยครับมีการเปิดเผยถึงการใช้เงินจำนวนมหาศาลในราชวงศ์การใช้จ่ายเงินซึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องของเรือหลวงบริตานีครับเรือหลวงบริตานีเองก็กำลังจะปลดระวางแล้วก็มีข่าวว่าเจ้าฟ้าฟิลิปเนี่ยของงบจากกองทัพเรือมาซ่อมเรือหลวงลำนี้ซึ่งประชาชนบอกว่ามันแค่เรือยอชต์ส่วนตัวราชวงศ์ถ้าราชวงศ์จะซ่อมก็เอาเงินส่วนตัวสิสุดท้ายครับสถานการณ์บีบบังคับเข้ามากๆจอห์นเมเจอร์ต้องเสนอแนวทางครับว่าพระราชินีต้องปฏิรูประบบการเงินครับและราชวงศ์ต้องเสียภาษีครั้งแรกแล้วมันก็เกิดขึ้นในปี1993ซึ่งในปีถัดมาครับเพราะฉะนั้นครับ24พฤศจิกายน1992ในงานฉลองโอกาสครบครองราชสมบัติครบ40ปีควีนได้มีการกล่าวสปีชและนี่คือการกล่าวสปีชครั้งแรกครับคือเวลาการกล่าวสปีชของควีนน่ะพระราชินีอลิซาเบธจะทรงไม่ตัดอะไรโดยพลการนะครับพระองค์จะต้องมีสปีชที่ถูกเขียนและเรียบเรียงมาหมดแล้วเพราะพระองค์จะไม่ตัดอะไรซึ่งจะไม่พูดอะไรซึ่งจะเป็นผลเสียต่อพระองค์พระองค์จะต้องอ่านจากสิ่งที่ถูกเตรียมมาหมดแล้วแต่ปรากฏว่าการพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่พระองค์ไม่ได้พูดถึงบ้านเมืองไม่ได้พูดถึงหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์พูดตลอดพระองค์กลับพูดถึงเรื่องส่วนตัวครับและพระองค์ก็กล่าวขอโทษสมาชิกราชวงศ์และขอโทษประชาชนหลายๆคนว่าพระองค์อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้แต่พระองค์ไม่รู้ตัวแต่พระองค์ก็ขอโทษและพระองค์ก็กล่าวว่าปีนี้1992มันคือ annus horribilis ซึ่งเป็นคำลาตินนะครับแปลว่าปีแห่งความเลวร้ายแต่การแสดงความจริงใจนี้ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนหายโกรธนะครับเพราะเขามองว่าราชสำนักใช้เงินประชาชนมาอย่างยาวนานจริงๆแล้วนะครับการชำระภาษีราชวงศ์เนี่ยมีตั้งสมัยพระเจ้าจอร์จที่5แล้วนะครับแต่ว่าก็มีการตกลงกันในรัฐสภาว่าไม่มีในเวลาต่อมาในช่วงสมัยพระเจ้าจอร์จที่6ว่าไม่จำเป็นต้องราชวงศ์ไม่ต้องจ่ายภาษีเพราะว่าราชวงศ์ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ซึ่งสลับบัลลังก์กลายเป็นเอ็ดเวิร์ดในยุคแห่งวินเซอร์เนี่ยนะครับต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูตามข้อเรียกร้องเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่างั้นก็เอาเงินที่จะต้องจ่ายภาษีเนี่ยไปจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดครับแต่ปรากฏว่าพอถึงณเวลาตอนนี้แม้ว่าซึ่งเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเอ็ดเวิร์ดในยุคแห่งวินเซอร์เนี่ยสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ยังมีค่าเลี้ยงดูที่ต้องเลี้ยงดูให้กับวอลเลซในฐานะพระชายาเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับพระองค์ต้องยอมเสียภาษีอีก1ครั้งแล้วก็ปลายปี1992ครับเจ้าฟ้าชายชาวและแดน่าประกาศแยกทางอย่างเป็นทางการครับซึ่งในช่วงวันท้ายๆนั้นก็ได้มีประกาศว่าทั้งสองได้ตัดสินใจแยกกันอยู่แต่ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เดอะซันครับซึ่งดูเหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมากับราชวงศ์ได้ลงข่าวซึ่งมีการพูดถึงเรียกได้ว่า
ลงข่าวโจมตีและมีการขุดคุยเรื่องราวภายในราชวงศ์ปรากฏว่านี่คือครั้งแรกในอากาศครับที่พระราชินีอลิซาเบธตัดสินใจฟ้องร้องหนังสือพิมพ์เดอะซันครับในข้อหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและละเมิดสิทธิส่วนตัวของราชวงศ์ครับซึ่งเดอะซันเองก็ต้องชดเชยให้กับเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นเงินถึง 200,000 ปอนด์แต่พระราชินีก็บริจาคเงินทั้งหมดให้อาการกุศลไปหมดเลยนะฮะในปีถัดมาครับการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของชาวกับไดอาน่ายิ่งทำให้ราชวงศ์ประสบปัญหาหนักยิ่งไปเลยครับเรื่องชาวๆขาวๆขาวๆพวกนี้นะฮะประชาชนชอบครับผู้คนชอบเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็เลยไปใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆครับประชาชนเริ่มมีแนวคิดครับว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นเพื่อเรื่องของคนชั้นสูงแม้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ในอังกฤษสามารถทำได้นะครับแต่ทว่าพระราชินีนาถเองเนี่ยก็ถือว่าได้พยายามที่จะปรับภาพลักษณ์ให้ดีที่สุดแล้วนะครับในสายตาที่ทุกคนกำลังจับจ้องเรียกได้ว่าจับจ้องสถานการณ์ต่างๆจนในที่สุดครับปี1990ประมาณปี1995นะครับแดน่าได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ The Panorama ของ BBC ซึ่งมีการพูดถึงเรื่องภายในแล้วก็มีการกล่าวโจมตีราชวงศ์ซึ่งทำให้เกิดไวรัลและกระแสบูมเมอร์อลังมากสุดท้ายครับแม้ว่าควีนจะทรงปฏิเสธการหย่าร้างมาทั้งชีวิตแต่สุดท้ายแล้วการกระทำของไดอาน่าถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ควีนไม่อาจทนได้ครับพระองค์ได้มีพระราชเลขาขอให้ทั้งชาลส์และไดอาน่าหย่ากันครับโดยให้นายกจอห์นเมเจอร์เนี่ยเป็นต้นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเรื่องทรัพย์สินและสิทธิของทั้งสองฝ่ายควีนยังคงให้ไดอาน่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลส์ครับเพื่อประกันฐานะของวิลเลียมในฐานะราชทายาทยังให้ไดอาน่าอยู่ที่วังเคนซิงตันซึ่งวังเคนซิงตันจะกลายเป็นมรดกของวิลเลียมซึ่งปัจจุบันวิลเลียมก็อยู่ที่วังเคนซิงตันนะครับแล้วก็ยังได้รับเงินในการเลี้ยงดูตัวเองอยู่แล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เจอลูกเหมือนปกติแต่ว่าในปีถัดมาครับ1997ไดอาน่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ปารีสครับการตายของไดอาน่ายิ่งทำให้ราชวงศ์เข้าตาจนครับแต่ในขณะเดียวกันผมมองว่าการตายของไดอาน่าคือจุดที่ทำให้ราชวงศ์ตัดสินใจเปลี่ยน 100% ครับราชวงศ์ถูกโจมตีอย่างหนักครับจากการเพิกเฉยของราชินีซึ่งตอนนั้นทรงประทับอยู่ที่ปราสาทบัลมอรอลและจริงๆแล้วก็จะบอกว่าควีนเพิกเฉยไม่ได้ครับเพราะว่าปราสาทบัลมอรอลของสกอตแลนด์เนี่ยนะครับมันเป็นปราสาทที่เรียกว่าอยู่ไกลกลางทุ่งเลยควีนเนี่ยทรงเลือกปราสาทนี้เป็นที่ประทับพักร้อนครับเพราะการพักร้อนเนี่ยคือการพักผ่อนที่นั่นไม่มีแม้แต่ทีวีครับปราสาทบัลมอรอลไม่มีทีวีนะครับไม่มีวิทยุที่มันไม่มีเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณครับมันอยู่ในหุบเขากลางทุ่งนาที่อยู่ในหุบเขาอีกทีนึงมันไกลปืนเที่ยงถ้าใครติดตามตอนข่าวการสวรรคตของพระราชินีอลิซาเบธใช่ไหมครับแล้วชมเหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนหีบพระศพของควีนอลิซาเบธเนี่ยจากบัลมอรอลมาประทับที่วังฮอลลีวูดในเอดินบะระในสกอตแลนด์เพื่อจะประกอบพิธีณสกอตแลนด์ก่อนแล้วค่อยกลับอังกฤษเนี่ยนะครับจะเห็นไหมครับว่าขบวนรถใช้เวลาเดินทางจากบัลมอรอลถึงเอดินบะระเนี่ยถึง8ชั่วโมงเต็มเลยครับก็คิดดูแล้วกันว่ามันไกลแค่ไหนอะขนาดเป็นถนนไฮเวย์ที่ปิดถนนด้วยนะครับและขับด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงมากพอตัวแต่ใช้เวลาถึง8ชั่วโมงเต็มๆเลยครับจากบัลมอรอลไปจนถึงเมืองหลวงอย่างเอดินบะระก็เนี่ยฮะมันอยู่ไกลจริงๆมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยครับคือแม้กระทั่งเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าถ้าไปบัลมอรอลเนี่ยโยนโทรศัพท์มือถือทิ้งไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยครับมันอยู่กลางหุบเขาที่ไร้สัญญาณมันคือมันเป็นปราสาทสำหรับการพักผ่อนจริงๆควีนรู้เรื่องไดอาน่าตายอ่ะ1วันนะครับนายกโทนี่แบร์เนี่ยเป็นคนมาบอกว่าเป็นคนมากราบทูลว่าไดอาน่าเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็แต่ปรากฏว่าพระราชินีเนี่ยทรงก็พาหลานแล้วก็ลูกๆทั้งหมดรวมถึงชาวเนี่ยนะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยการเสด็จไปโบสถ์ไปทำพิธีแต่ว่าตอนแรกเนี่ยพระองค์ยืนยันว่าจะราชวงศ์เนี่ยจะไม่จัดงานศพให้ไดอาน่าเพราะไดอาน่าหย่าร้างไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของตระกูลสเปนของตระกูลสเปนเซอร์ซึ่งตระกูลสเปนเซอร์ก็ประกาศแล้วครับว่าเขาจะจัดงานศพเองแต่ปรากฏว่ากระแสสาธารณชนค่อนข้างไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าด้วยความรักที่ประชาชนมีต่อไดอาน่านี่คือเหตุการณ์ใหญ่เพียงไม่กี่เหตุการณ์ครับที่มีประชาชนแสดงความรักและความห่วงหาความโศกเศร้าต่อสมาชิกราชวงศ์มากที่สุดและไอความโศกเศร้านี้เองครับก็กลายเป็นสิ่งกดดันที่มีต่อตัวพระราชินีจากการเพิกเฉยเรื่องนี้สุดท้ายครับพระราชินีได้เรียนรู้ว่า
กระแสประชาชนนั้นมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสถาบันพระองค์ต้องเปลี่ยนครับและพระองค์ต้องรับข้อเสนอของโทนี่แบลร์อย่างเสียไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้สึกว่าเมื่อได้ทำแล้วพระองค์ก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตั้งแต่การที่พระองค์ยอมลดธงครึ่งเสาการที่พระองค์ยอมมีสปีชเพื่อรำลึกถึงแดน่าและการที่ยอมให้มีการจัดงานแบบพระราชวงศ์ที่เวสต์มินสเตอร์นี่คือเหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้งนะครับที่มันเกิดขึ้นได้ปี2002ครับเป็นช่วงเวลาที่สถาบันอังกฤษเริ่มกลับมาบูมอีกครั้งครับผ่านพิธีการจนาพิเศษหรือการครองราช50ปีของควีนอลิซาเบธซึ่งในปี2002นี่เองครับในปีที่ควรจะเป็นเรื่องยินดีปรีดาพระราชินีอลิซาเบธต้องประสบกับความสูญเสียถึง2ครั้งติดๆกันเลยครับครั้งแรกคือการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตพระคณิษฐาเพียงคนเดียวครับซึ่งสิ้นพระชนม์ไปตอนอายุ71ในเวลาไม่กี่เดือนถัดมาครับพระราชินีเอลิซาเบธหรือควีนมัมก็สวรรคตในอายุ101ปีปีนั้นคือปีแห่งความประสบความสำเร็จจากการครองราชถึง50ปีและปีแห่งความล้มเหลวจากการสูญเสียสมาชิกผู้คนครับจากสมาชิกสำคัญของราชวงศ์พระราชินีถือปกติแล้วเนี่ยควีนอลิซาเบธจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะครับร้องห่มร้องไห้หรือความเสียใจพระองค์จะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาพระองค์จะนิ่งเฉยและเรียบนิ่งแต่ในงานศพของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตครับเป็นครั้งแรกที่พระองค์ร้องไห้ต่อหน้าสาธารณชนและในการถ่ายทอดสดที่ประชาชนทั้งประเทศเห็นเลยครับว่าพระองค์ได้สูญเสียบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์แต่กันนั้นครับในการฉลอง50ปีพระองค์ก็ทำได้ดีในหลายเรื่องนะครับทั้งการช่วงงานหรือการเสด็จเยือนในที่ต่างๆแต่ทว่าพระราชาณาใหม่ก็ย่ำแย่ลงครับคนที่อยู่มาถึง50ปีเนี่ยครองราชอยู่ในตำแหน่งถึง50ปีแน่นอนครับอายุของพระองค์มากขึ้นปี2003พระราชินีต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างเป็นครั้งแรกครับและในปี2006ครับพระองค์ไม่สามารถเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจได้จากการมีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังซึ่งอาการเนี่ยมันเป็นมาแต่ฤดูร้อนแล้วก็ในเวลาต่อมาพระองค์ก็ปรากฏต่อสาธารณชนโดยการมีแถบผ้าปิดแผลอยู่ที่มือขวานะครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่สุนัข กัดพระองค์ในขณะที่พระองค์พยายามจะแยกสุนัขที่เล่นกันอยู่ที่กัดกันในที่พระองค์เลี้ยงอยู่ซึ่งแสดงถึงพระพลานามัยที่กำลังเสื่อมโทรมตอนนั้นเองครับสื่ออังกฤษก็เริ่มพูดถึงการสละบัลลังก์แต่พระราชินีอลิซาเบธก็ยังทรงบอกว่าไม่มีการสละบัลลังก์ใดๆขึ้นเกิดตอนนี้หรอกจ้าปี2007ครับหนังสือพิมพ์เลลี่เทเลกราฟรายงานอ้างอิงข่าวผู้ประสงค์ไม่ออกนามว่าพระราชินีทรงรู้สึกขุ่นเคืองและผิดหวังกับนโยบายของโทนี่แบลร์เกี่ยวกับการที่นำกองทัพอังกฤษไปพัวพันในกรณีอิรักและอัฟกานิสถานครับซึ่งตอนนั้นสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามต่อต้านก่อการร้ายและโทนี่แบลร์ก็เข้าร่วมสงครามนี้แต่ในขณะเดียวกันครับปรากฏว่าในเหตุการณ์ปัญหาเรื่องไอร์แลนด์ครับพระองค์ชื่นชมว่าโทนี่แบร์สามารถจัดการได้ดีมากถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วไอร์แลนด์จะประกาศอิสรภาพนะฮะแยกตัวออกจากเครือสหราชอาณาจักรไปแต่ว่าโทนี่แบร์สามารถจะแสวงหาสันติภาพและรักษามณฑลไอร์แลนด์เหนือเอาไว้ได้ซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้ทำให้สหราชอาณาจักรแตกกระจายและในปีเดียวกันนี่เองครับคือในปีถัดมาคือปี2008เนี่ยพระองค์ก็ต้องแบบว่าเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงไปปฏิบัติกรณีกิจในพิธีสำคัญทางศาสนาซึ่งปกติจะจัดที่เวสต์มินสเตอร์แต่พระองค์เนี่ยไปจัดที่เวลส์ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วในปี2011ครับพระองค์ก็ได้เสด็จเยือนไอร์แลนด์หลังจากที่มีปัญหากับอังกฤษชนิดรุนแรงทำสงครามกันเลยนะครับในการแยกตัวไอร์แลนด์แต่พระองค์ก็ได้เสด็จเยือนไอร์แลนด์อีกครั้งครับในฐานะของกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรในปี2011ซึ่งนี่คือการเยือนต่างประเทศที่ตึงเครียดที่สุดของพระราชินีเลยครับจริงๆแล้วควีนอลิซาเบธเยือนต่างประเทศเยอะมากนะครับแต่เหตุการณ์ปี2011ถือว่าตึงเครียดที่สุดแล้วเพราะว่าพระองค์ต้องระมัดระวังพระองค์มากครับทั้งการพูดจาและการแต่งตัวที่จะไม่ไปกระตุ้นความไม่พอใจใดๆให้เกิดขึ้นกลับมาเพื่อให้สัมพันธภาพระหว่างสหราชอาณาจักรกับไอร์แลนด์เนี่ยเป็นไปได้ดีรวมถึงการที่พระองค์ต้องพยายามควบคุมฟิลิปครับเพราะว่าเจ้าชายฟิลิปเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเรื่องการพูดไม่ค่อยคิดครับซึ่งมันก็สร้างปัญหาให้กับพระองค์หลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันและในปี2011นี่เองครับจำได้ไหมฮะว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์911นี่เป็นครั้งแรกครับที่ควีนอลิซาเบธต้องเสด็จไปแสดงพระองค์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเสด็จไปแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตซึ่งในนั้นมีคนอังกฤษจำนวนมากด้วยนะครับแล้วก็เสด็จไปที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งชาติของสหราชของสหประชาชาติอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เสด็จเยือนออสเตรเลียในปีเดียวกันซึ่งมีการบอกว่านี่คือการเสด็จครั้งสุดท้ายแล้วครับเป็นการเสด็จอำลาเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนมายุมาก
และหลังจากนั้นครับการเสด็จออกนอกประเทศระยะไกลๆนี้ก็ไม่ปรากฏอีกเลยครับในปี2012ครับพระราชินีอลิซาเบธได้ทำการฉลองครองราช60ปีครับซึ่งเขาก็เรียกว่าพัชราภาพิเศษเนี่ยนะครับหรือ Diamond Jubilee ซึ่งเป็นปีพิเศษมากๆเพราะนี่คือช่วงเวลาที่สหราชอาณาจักรที่ราชวงศ์อังกฤษกำลังบูมที่สุดเลยครับเพราะว่าราชวงศ์อังกฤษเพิ่งต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นก็คือเคทมิดเดิลตันครับซึ่งแต่งงานกับวิลเลียมไปในช่วงตอนปี2011ก่อนหน้านั้นแล้วเคทก็กลายเป็นแสงสว่างใหม่ของราชวงศ์รวมถึงภาพลักษณ์ใหม่ที่ควีนยอมรับหลานสะใภ้ที่มาจากชนชั้นแรงงานบวกกับราชวงศ์เปลี่ยนเชนไปมากนะครับถึงแม้จะมีข้อครหาและการต่อต้านหลายๆกรณีแต่ผู้คนก็โอเคกับสถาบันกษัตริย์ในตอนนั้นเพราะฉะนั้น60ปีของราชของควีนอลิซาเบธถือเป็นช่วงเวลาที่บูมที่สุดแล้วและในปีเดียวกันนี้ครับพระองค์ได้เสด็จเปิดกีฬาโอลิมปิกซึ่งอังกฤษได้กลับมาเป็นเจ้าภาพหนึ่งครั้งโดยนี่คือการเปิดที่เรียกได้ว่าพีคที่สุดครับเพราะพระองค์เปิดด้วยการทรงเล่นภาพยนตร์สั้นคู่กับแดเนียลเครกซึ่งรับบทสายลับเจมส์บอนด์007ซึ่งเป็นภาพที่ว่าแดเนียลเครกไปรับพระองค์ออกจากวังบักกิงแฮมขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วพระองค์ก็กระโดดจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาเหนือสนามกีฬาแล้วก็มาปรากฏตัวในบล็อก VIP พร้อมพระสวามีครับซึ่งแน่นอนครับตอนกระโดดลงไม่ใช่พระองค์หรอกเป็นนักแสดงแทนแต่ว่าก็ถือว่าพระองค์ทำให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ที่น่าสนใจและการเปิดโอลิมปิก2012นี่เองครับทำให้พระองค์เนี่ยกลายเป็นกษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์หรือกลายเป็นประมุขรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์โลกเลยครับที่เป็นประธานเปิดโอลิมปิกถึงที่เป็นประธานในการเปิดโอลิมปิกถึง2ครั้งครับก่อนหน้านี้พระองค์เคยเป็นประธานในพิธีเปิดโอลิมปิกปี1976ที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาครับและเอาเข้าจริงแล้วนะครับก่อนหน้านู้นย้อนกลับไปอีกครับปี1946เนี่ยพระองค์เคยตามเสด็จพระบิดาไปเปิดกีฬาโอลิมปิกซึ่งอังกฤษเป็นเจ้าภาพรวมไปถึงปู่ทวดของพระองค์เองพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ก็เคยเป็นประธานในพิธีเปิดโอลิมปิกในปี1908มาแล้วนะฮะแต่ว่าในปี1956ครับซึ่งเป็นปีที่จัดที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเนี่ยพระราชินีอลิซาเบธไม่ได้ไปนะครับพระองค์ทรงประชวรพระองค์ก็เลยให้เจ้าฟ้าฟิลิปเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยตัวเองหลังจากนั้นครับวันที่18ธันวาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่พระราชินีอลิซาเบธเสด็จไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งการประชุมครั้งนั้นมันเป็นการประชุมแบบว่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยกษัตริย์จะไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีครับยกเว้นมีภาวะสงครามซึ่งก่อนหน้านี้กษัตริย์ที่ไปประชุมคณะรัฐมนตรีในภาวะปกติมีคือพระเจ้าจอร์จที่3ครับซึ่งทำในปี1781แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรครับซึ่งการประชุมครั้งนั้นมันเป็นการประชุมตามประเพณีครับเป็นพิธีการเฉยๆเพราะว่ามันจะมีการประกาศเปลี่ยนชื่อดินแดนของอังกฤษที่อยู่ในแอนตาร์กติกาครับให้เปลี่ยนชื่อเป็นอลิซาเบธแลนด์เพื่อเป็นเกียรติที่พระองค์เนี่ยครองราชครบ60ปีก็คือเป็นงานฉลองครับทำพอเป็นพิธีธรรมเนียมเฉยๆก็เป็นครั้งเดียวครับแต่ทว่าในปี2013ครับพระราชินีก็ต้องกลับไปประทับโรงพยาบาลจากพระอาการประชวรจากโรคกระเพาะแล้วก็ลำไส้อักเสบหลังจากนั้นครับพระองค์ก็ลดพระราชกรณียกิจลงครับเพราะว่าด้วยสุขภาพและพระชนมายุที่มากขึ้นแพทย์เริ่มเป็นห่วงครับแม้ว่าพระองค์ยังทรงงานหนักเช่นการลงนามเอกสารทั้งหลายทั้งปวงแต่การเสด็จงานใหญ่ๆหรือต้องเสด็จในต่างประเทศไกลๆเนี่ยพระราชินีไม่เสด็จแล้วนะครับมีเริ่มมีการเสด็จน้อยครั้งขึ้นเรื่อยๆเช่นในการประชุมเครือจักรภพครบรอบ40ปีเนี่ยที่จัดขึ้นที่ศรีลังกาพระองค์ก็ไม่ได้ไปนะครับให้เจ้าฟ้าชายชาวไปแทนหลังจากนั้นครับพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็ครองราชสมบัติแซงหน้าพระราชินีนาถวิกตอเรียผู้เป็นทวดของพระองค์ครับในการครองราชเกิน62ปีและหลังจากนั้นพระองค์ก็กลายเป็นประมุขของแคนาดาที่ครองตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์และในที่สุดครับพระองค์ก็กลายเป็นราชินีที่ครองราชนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกโดยแซงหน้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปครับในปี2017เพราะว่าก่อนหน้านี้คือปี2016เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยสิ้นสวรรคตไปก่อนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสนะครับว่าเอ๊ะหรือควีนจะสละบัลลังก์นะอะไรอย่างนี้เพราะว่าควีนเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยปฏิบัติหน้าที่แล้วหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จะฟ้าชายชาวกับวิลเลียมก็เป็นคนทำไปซะหมดเอ๊ะหรือควีนจะสละบัลลังก์ปรากฏว่าพอตอนอายุครบ90ปั๊บพระราชินีบอกว่ามันยังไม่มีพระเจ้าชาวที่3ตอนนี้และฉันยังไม่สละบัลลังก์นะครับแต่ทว่าตอนนั้นควีนก็ลดงานพระกรณียกิจลงมากทีเดียวครับ
ปี2022ครับพระราชินีของราชครบ70ปีนานละครับได้ว่าแซงหน้าในหลวงภูมิพลไปเรียบร้อยแล้วแล้วพระองค์ก็กลายเป็นราชินีที่ครองราชนานที่สุดในอังกฤษแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ลำดับที่2ของโลกเลยครับที่ครองราชนานมากแปลว่าในงานพิธีครองราช70ปีนะครับพระราชินีอลิซาเบธจะออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าด้วยพระสุขภาพแล้วเวลาเดินเหินเนี่ยพระองค์ต้องถือไม้เท้าแล้วแต่พระองค์ก็ออกปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จะทำได้นะครับก็ทำให้ประชาชนได้ว่ายิ้มออกนะครับคลึกครื้นกับช่วงเวลานั้นที่ราชวงศ์กำลังเรียกว่าบูมพอสมควรแต่แล้วครับพอมาถึงเดือนกันยายนปี2022ครับหลังจากที่ทรงแต่งตั้งนายกคนใหม่อย่างลินทรัสเข้าดำรงตำแหน่งเพียงไม่กี่วันครับหลังวันที่6กันยายนเนี่ยพระองค์ทรงให้ลินทรัสซึ่งชนะเลือกตั้งเนี่ยนะครับเข้าเฝ้าแต่งตั้งเป็นนายกหญิงคนที่3ของอังกฤษวันที่6กันยาวันที่8กันยาครับมีประกาศว่าพระราชินีอลิซาเบธทรงประชวรครับซึ่งปกติการป่วยของราชวงศ์เนี่ยตามระเบียบของอังกฤษเขาจะไม่เปิดเผยในที่สาธารณะนะครับเขาจะเก็บเป็นความลับเลยเพราะว่ามันเป็นชั้นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้อันตรายอย่างยิ่งนะครับพระราชินีอลิซาเบธป่วยทุกอย่างก็ต้องเป็นเรื่องเงียบเอาไว้ก่อนแต่ถ้ายกเว้นมันหนักจริงๆเพราะว่าในการประกาศครั้งนั้นนะครับใช้คำว่าSuper Healthcare ก็คือการดูแลแบบขั้นสูงสุดแล้วแล้วพอตกตอนเย็นครับก็มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังบัคกิงแฮมว่าพระราชินีอลิซาเบธสวรรคตแล้วครับที่ปราสาทบัลมอรัลโดยมีการระบุว่าพระองค์ทรงสวรรคตด้วยพระอาการชราภาพนั่นเองครับซึ่งประเด็นของควีนอลิซาเบธเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าพระราชินีอลิซาเบธเป็นราชินีที่ถูกจับตามองคือบางฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าพระราชินีทรงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทหรือเรื่องราวของพระองค์ตามยุคสมัยได้อย่างยอดเยี่ยมถือเป็นราชินีที่ปรับตัวได้ดีมากนะครับจนกระทั่งมีคำฉายาว่านี่คือราชินียุคใหม่จริงๆเป็นโมเดิร์นโมนาร์คีที่เป็นแบบอย่างจริงๆแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องอย่าลืมว่าพระองค์เมื่อคนมีคนรักมันก็จะมีคนเกลียดพระราชินีอลิซาเบธเองก็ถูกโจมตีในหลายเรื่องประเด็นครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นเรื่องเงินเรื่องพระราชทรัพย์ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะถูกกดดันมากๆแต่ก็เอาเป็นว่าก็มันก็ชีวิตคนเราครับมันก็มีขึ้นมีลงควีนก็เผชิญเรื่องราวเลวร้ายก็มีจังหวะที่ราชวงศ์บูมได้รับความยอมรับหรือตกต่ำอาจจะความไม่พอใจโดยเฉพาะประเด็นเรื่องไดอาน่าเนี่ยนะครับซึ่งความเสียหายหลายแสนให้ราชวงศ์มากแต่ว่าก็ต้องขอบคุณไดอาน่าจริงนะครับว่าถ้าไม่มีประเด็นไดอาน่าผมเชื่อว่าราชวงศ์คงไม่เปลี่ยนไม่เชนมาจนถึงทุกวันนี้และพระราชินีก็คงจะไม่ได้เชนขนาดนี้และราชวงศ์ก็คงจะไม่ยอมรับความจริงว่าต้องเปลี่ยนนะต้องเชนตามเวลานะก็ต้องขอบคุณที่มันเกิดเหตุการณ์ของไดอาน่าขึ้นมาในขณะเดียวกันครับสิ่งที่บทบาทความน่าสนใจของพระองค์ที่มีต่อสังคมหรือบทบาทโดยรวมต่อจักรภพก็เป็นที่จดจำครับเพราะด้วยความที่พระองค์ทรงอยู่มานานและพระองค์ก็อยู่ตามยุคสมัยในช่วงเวลามานานถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้พระองค์สวรรคตไปแล้วนะครับสถานการณ์เรียกได้ว่าหลังจากนี้ก็มีการวิเคราะห์เรื่องยุคสมัยหลังยุคอลิซาเบธครับสิ่งที่ราชวงศ์จะต้องเผชิญและในยุคที่ราชวงศ์อังกฤษไม่มีควีนแล้วเพราะต้องยอมรับครับว่าไม่ว่าราชวงศ์จะขึ้นหรือลงควีนคือบุคคลที่รับความนิยมมากที่สุดและพระราชินีอลิซาเบธเองก็คือบุคคลที่คอยพยุงราชวงศ์เอาไว้จนประสบความสำเร็จมาโดยตลอดแต่ก็นั่นนี่แหละครับสุดท้ายมันก็ต้องดูกันยาวๆว่าเส้นทางราชวงศ์อังกฤษจะไปทางไหนก็ตามแต่ว่าเรื่องราวโดยรวมในยุคสมัยของควีนอลิซาเบธก็มีด้วยกันอย่างนี้ครับเอาละฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นของเดอะปันวิทย์ด้วยนะครับซึ่งเดอะปันวิทย์ได้ลงประกาศแล้วนะครับว่า The History ตอนถัดไปก็คือประวัติศาสตร์อิตาลีซึ่งเดี๋ยวก็จะลงคลิปหลังจากนี้อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ